ูชีปลาทูสูตรพริกแกงคั่วผสมพริกแกงเผ็ดค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องป้าไทยเจแปนค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำชูชีปลาทูสูตรพริกแกงผสมใช้พริกแกงคั่วกลิ้งผสมกับพริกแกงเผ็ดค่ะป้าไทยจะใช้พริกแกงใต้นะคะและจะมาแนะนำวิธีทำปลาทูให้ทานง่ายไม่คาวและหอมสมุนไพรค่ะการที่เราใช้พริกแกง2อย่างผสมรวมกันจะทำให้รสชาติเผ็ดอร่อยกลมกล่อมค่ะนี่คือความชอบส่วนตัวของป้าไทยนะคะแต่ให้เพื่อนๆลองทำดูก่อนก็ได้ค่ะว่าจะชอบเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าไทยด้วยนะคะพร้อมแล้วเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะปลาทู4ตัวใหญ่หรือประมาณ700กรัมค่ะแกงใช้พริกแกงคั่วกลิ้ง30กรัมค่ะพริกแกงเผ็ด30กรัมค่ะป้าไทยใช้พริกแกงใต้นะคะและกะปิ20กรัมค่ะใบมะกรูดซอยตามชอบค่ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบค่ะกะทิ1กระป๋องค่ะประมาณ400กรัมนะคะพริกแกงกับกะปิตำรวมกันค่ะตัดครีบปลาตรงใต้เหงือกออกค่ะและด้านหลังปลาตรงที่แข็งๆนี่ก็ตัดออกให้หมดนะคะใต้ท้องก็ตัดค่ะตัดส่วนที่แข็งๆออกให้หมดเวลาทานจะได้ทานสะดวกค่ะส่วนที่แข็งๆเนื้อหางตรงนี้ก็ต้องแล่ออกไปนะคะเพราะเวลาแกงสุกเนื้อปลาจะนิ่มส่วนนี้จะหลุดเป็นชิ้นเล็กๆตำปากตำเหงือกเป็นอุปสรรคในการทานมากเลยค่ะนี่ค่ะส่วนนี้จะแข็งมากค่ะวิธีนำไส้ปลาออกก็จะมีหลายวิธีค่ะใช้วิธีเอามีดผ่าและดึงเหงือกออกหรือว่าจะดึงเหงือกออกแล้วก็เอาไส้ออกมาด้วยเลยค่ะแต่วิธีนี้จะทำให้ปลาไม่สวยค่ะเสร็จแล้วนำปลาไปล้างให้สะอาดค่ะจากนั้นเราเอามีดกรีดตัวปลาเพื่อให้ปลาสุกง่ายและน้ำแกงซึมข้าวได้ดีค่ะวิธีเลือกปลาทูสดเพื่อนๆจะต้องเลือกปลาทูที่ตายังใสนะคะเนื้อปลายังไม่นิ่มค่ะถ้าตาขาวขุ่นแสดงว่าเก่าแล้วค่ะจากนั้นนำปลาไปนึ่งในน้ำกำลังเดือดใส่ตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อดับกลิ่นคาวและทำให้หอมสมุนไพรนึ่งประมาณ3นาทีค่ะอย่านึ่งจนปลาสุกนะคะเพื่อนๆเพราะจะทำให้เนื้อปลาเละค่ะที่เรานำปลาไปนึ่งก่อนจะทำให้ปลาสุกเร็วเวลาแกงน้ำแกงจะไม่แห้งงวดก่อนปลาสุกค่ะใส่กะทิลงไปหน่อยค่ะป้าไทยจะไม่แยกหัวกะทิหางกะทินะคะจะทำแบบง่ายๆค่ะผัดพริกแกงจนหอมค่ะถ้าพริกแกงข้นไปก็เติมกะทิลงอีกหน่อยค่ะกันพริกแกงไหม้ค่ะสูตรนี้ใช้กะทิ1กระป๋องค่ะประมาณ400 ml นะคะจากนั้นใส่กะทิลงไปให้หมดเลยค่ะเหลือไว้ประมาณ2ช้อนโต๊ะเอาไว้แต่งหน้าค่ะรสชาติของชูชีปลาทูจะหวานเค็มเผ็ดกลมกล่อมและหวานเนื้อปลาทูค่ะก่อนใส่ปลาทูเราต้องมาปรุงรสให้ได้ที่ก่อนนะคะใช้น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะป้าไทยใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บจะทำให้หวานกลมกล่อมค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะพอน้ำแกงเดือดได้ที่ก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะคอยตักน้ำแกงราดบนตัวปลาค่ะขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะว่าเรานึ่งปลาสุกบ้างแล้วค่ะพอปลาสุกแล้วโรยพริกชี้ฟ้าแดงลงไปเลยค่ะจากนั้นใส่ใบมะกรูดซอยค่ะพอกลิ่นใบมะกรูดเริ่มหอมก็ปิดไฟได้เลยค่ะรายละเอียดสูตรจะอยู่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆ
นำกะทิที่เหลือไว้ราดตกแต่งปลาได้เลยค่ะ